ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพสังคมครับที่อาคารอเนกประสงค์อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเปิดงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายชายันศิริมาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับ โดยทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยให้ทุกจังหวัดได้ดําเนินโครงการในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีเป้าหมายผู้ใช้ยาเสพติดท,ที่ต้องเข้ารับการอบรมจํานวน1,250รายโดยแบ่งเป็นสองครั้งด้วยกันค่ะครั้งที่1เป้าหมาย750ราย15รุ่นรุ่นละ50รายได้ดาเนินการไปแล้ว14รุ่นค่ะจํานวน683รายในครั้งที่2ค่ะเป้าหมาย500รายจํานวน10รุ่นด้วยกันอยู่ในระหว่างการให้อําเภอกําหนดจัดก,การอบรมค่ะโดยใน ส่วนของอำเภอลาดยาวมีผู้เข้าร่วมจำนวน50รายใช้หลักสูตร15วันโดยมีตารางการอบรมอาทิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจจัดกิจกรรมจิตอาสาและการแนะแนวการศึกษาในการประกอบอาชีพต่างๆต่อมาทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะได้เดินชมบูธของดีแต่ละอำเภอต่างๆทั้ง15อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ